กรณีที่มีการประหารชีวิตนักโทษเด็ดขาดรายแรกในรอบ9ปีของไทยนะครับที่มีเสียงท้วงติงจากองค์กรสิทธิมนุษยชนแล้วก็บางประเทศนั้นนะครับรัฐบาลยืนยันความจำเป็นที่จะต้องลงโทษด้วยการประหารชีวิตก็เป็นไปตามกฎหมายของประเทศไทยในคดีที่เป็นคดีอุกชะกันและพร้อมที่จะมีการเร่งทำความเข้าใจต่อต่างประเทศกรณีดังกล่าวโดยพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานายกรัฐมนตรีนะครับระบุว่าการลงโทษประหารชีวิตเป็นไปตามกฎหมายและขั้นตอนกระบวนการยุติธรรมซึ่งประชาชนส่วนใหญ่เห็นด้วยกับการลงโทษประหารชีวิตเพื่อเป็นบทเรียนให้กับทุกคนและทำให้บ้านเมืองสงบสุขฟังเสียงท่านนายกรัฐมนตรีครับเรื่องการลงโทษประหารชีวิตอยู่อันนี้มันเป็นกฎหมายของเราที่ยังคงมีอยู่นะครับเพราะนั้นเราก็ต้องดูที่ว่าในตรงนี้ความคิดเห็นของประชาชนโดยทั่วไปเป็นอย่างไรซึ่งความคิดเห็นประชาชนส่วนใหญ่ที่ตอบมาในช่วงที่เรามีการพิจารณาว่าจะเลิกไปเลยหรือไม่เลิกเนี่ยก็ยังมีความเห็นว่ายังเห็นควรให้มีอยู่นะครับทั้งนี้ก็เป็นไปตามกฎหมายขั้นตอนของกระบวนการยุติธรรมนะครับมันมีคดีร้ายแรงหลายๆคดีที่มันเกิดขึ้นในปัจจุบันนะครับทั้งนี้ก็เพื่อให้บ้านเมืองเราสงบสุขนะครับแล้วก็เป็นบทเรียนสอนใจด้วยอันนี้ก็เป็นเรื่องความจำเป็นของเราเองแล้วก็ความต้องการของประชาชนนะครับด้านนายวิษณุเครืองามรองนายกรัฐมนตรียืนยันประเทศไทยก็พยายามที่จะดำเนินการตามข้อกำหนดของสหประชาชาตินะคะแต่โทษประหารก็ถือว่าไม่ขัดกับรัฐธรรมนูญแล้วก็มีอยู่ในกฎหมายของไทยคดีที่ถูกลงโทษประหารชีวิตก็เป็นการพิพากษายืนทั้ง3ศาลค่ะซึ่งถือเป็นคดีที่อุกชะกันส่วนกรณีหลายประเทศยังไม่เข้าใจกระทรวงการต่างประเทศก็ต้องไปชี้แจงกันต่อไปนะคะเช่นเดียวกับทางด้านของพลเอกประวิตรวงษ์สุวรรณรองนายกรัฐมนตรีก็ย้ำค่ะถึงการทำตามกระบวนการกฎหมายแล้วก็ไม่ทราบจะมีการชุมนุมต่อต้านพร้อมขออย่านำไปบิดเบือนหรือว่าเชื่อมโยงกับเรื่องทางการเมืองด้วยค่ะ